ให้รอรายการพี่ไปไหนหายไปก็เสร็จเลยอะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนั่งทุนกลับมาเจอกับพี่ม่อนนาฏการบุญสอนนะคะในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในเมื่อเช้านี้นะคะใครที่ได้ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะมันมากเลยนะคะเราก็ได้รายละเอียดข้อมูลความรู้เติมเต็มเลยนะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะคะได้ให้มุมมองในเรื่องราวของการลงทุนที่ต้องเรียกได้ว่าเวลานิดเดียวสำหรับเขาแต่ข้อมูลของเขาข้ามไปถึงปีหน้ากันเรียบร้อยแล้วใครที่ติดตามฟังรายการพี่ม่อนนะคะก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็รีบยิงขึ้นไปเลยนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live หรือแชร์ไปที่หน้าของท่านเมื่อกี้นะผ่านแล้วเพลินเลยนะใครฟังไม่ทันไม่บอกแล้วว่าเรื่องอะไรนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนและขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณที่ได้ติดตามรายการแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันมาโดยตลอดในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะฮะในวันเสาร์ที่18ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เปิดหูเปิดตาเรื่องราวของการทุนได้มากมายเลยแล้วก็นึกถึงหน้าๆเพื่อนๆนักทุนแต่ละท่านน่ารักกันมากเลยนะฮะก็สนใจในการเรียนรู้ได้จริงๆเลยสิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้แหละนะฮะนักทุนก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านเองมีการพัฒนายกระดับการลงทุนของท่านได้ไปต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วติดตามรายการของเราไปนะเดี๋ยวเราจะมีสิ่งดีๆมาฝากนักลงทุนต่อเนื่องกันแต่ละช่วงแต่ละเวลาอีกมากมายแล้วก็นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์อีกมากมายเลยนะฮะพร้อมที่จะเอาข้อมูลมาฝากนักทุนให้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เองนะฮะก็ต้องบอกได้ว่ามีข้อมูลเยอะจริงๆนะฮะนักทุนค่ะนักทุนรับให้ทันนะอ่ะก็ตอนนี้ค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะก็ยืนที่บริเวณนะคะ 1,712 จุดนะคะใครที่ติดตามรายการพอจะทราบนะคะว่าการขึ้นลงของดัชนีหุ้นไทยที่บริเวณนี้กำลังทำอะไรกันอยู่หลายท่านคงมีความรู้กันมากยิ่งขึ้นนะรู้แล้วว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ส่วนท่านที่ยังไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ฟังไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะรู้เองว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นเช่นไรแล้วนะคะค่ะส่วนทางด้านเมื่อเช้านะคะก็ต้องเรียกได้ว่าตอบรับข่าวดีในเรื่องราวของ GDP ประเทศไทยนะก็ดีกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่3ปี2560นั่นเองนะคะแล้วก็ในปี2561นะคะในส่วนสภาพัฒน์ก็ได้มีการขยาย GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากที่เดิมไว้นะคะก็มองกันทะลุ 4% แล้วนะคะค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้าขึ้นไปสูงสุด 1,716 จุดบวก7จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 16,000 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่ขึ้นมานะเมื่อเช้านี้นะฮะก็ปรับขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนที่ตัวที่แดงนะดันขึ้นมาในรอบนี้ก็เป็นปตท.อันดับ1นะคะ414บาท KKP เกียรตินาคิน76บาท75สตางค์ CPO 75บาท25สตางค์ปูนใหญ่482บาทนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระดานหุ้นไทยในวันนี้กันนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะค่ะก็ครูนะคะเราก็ได้ฟังอ๋อกลยุทธ์ในการลงทุนในปีหน้าเอ๊ะทำไมเขามองปี61เท่ากับ16อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักลงทุนค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวเปิดสมองของเราไปอีกได้เยอะเลยนะคะค่ะกับความรู้เมื่อสักครู่ที่เราติดตามกันผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการเองพี่ม่อนก็จะไปหาข้อมูลอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจที่เราอยากรู้อยากเห็นกันนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันมาฝากนักทุนเรื่อยๆนะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงในช่วงเวลานี้นะฮะที่เราสามารถอยู่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดช่วงเช้าแล้วก็ตลาดหุ้นไทยปิดในช่วงเย็นนั่นเองนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนเองนะมีนักทุนหลายท่านที่ได้ติดตามรายการนะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าแหมวันเสาร์พลาดไปอ่ะจดไม่หมดถ้าจดไม่หมดทุกคนต้องฟังนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่ม่อนจะเอามาฝากให้ทุกช่วงเลยนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปพูดคุยเลยนะฮะทางช่อง YouTube นะฮะคุณสามารถฟังได้นะฮะผ่านช่องทาง YouTube นะฮะเราก็ยังมีเปิดทำการเป็นปกติอยู่ย้อนหลังเป็นปกติอยู่นะฮะนักทุนสามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้ผ่าน YouTube รายการยังสามารถเปิดให้ดูอยู่นะคะประกาศกันตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะกับข้อมูลความรู้ที่คุณอ๋องได้มีการบรรยายในรายการพี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะครับผมตอนนี้
มันก็กำลังเข้าหัวของพี่แล้วล่ะผ่านเริ่มชัดแล้วล่ะครับค่ะกับวิธีการกลยุทธ์ของคุณอ๋องนะคะครับผมดีมากเลยที่ได้สอนพวกพี่ให้ได้มีความรู้กันค่ะครับยินดีครับพี่ค่ะค่ะยินดีรับใช้ครับผมครับขอบพระคุณค่ะคุณน้องขอให้รุ่งเรืองให้รุ่งเรืองนะฮะขอให้คุณน้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้นำของพวกพี่ไปเถอะโอ้ยแล้วเป็นแบบผู้แนะนำเดี๋ยวพี่จะได้ผู้นำในที่ครับผู้แนะนำไม่ได้พี่หาผู้นำยากนี่ต้องหาเด็กๆแหละนำทางแล้วแหละจะได้มีกำลังเหลือพี่ได้ครับค่ะนะนำให้พี่พอรวยพอเขียวพอได้กำไรนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะคุณอ๋องดีมากเลยครับครับผมเพราะพี่ก็คาดว่าคุณอ๋องยังช่วยเหลือพี่ได้อีกยาวนานโอ้ยครับยินดีครับพี่เพราะอายุยังน้อยใช้งานได้อีกเยอะครับผมเราใช้เขาอย่างเดียวเขาจะรับใช้เราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหละค่ะเมื่อเช้านี้ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณอ๋องก็เปิดมาก็บวกประมาณ 5.7 จุดเนาะครับผมฮะเป็นการบีบสามเหลี่ย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 มขึ้นไปแล้วนะฮะก็มีตัวเลข GDP ในที่ออกมาก็โหถือว่าดีแล้วเนาะใช่ดีกว่าคาดเลยขึ้นมาตั้ง 4.3% เนี่ยแต่ที่คาดไว้ประมาณ3ปลายไม่เกิน4ชนิดบีบขึ้นมา 4.3% เลยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งของตลาดเราในช่วงเช้านะครับให้เปิดกระโดดแล้วก็ขึ้นมาที่ประมาณ 1,716 จุดนะฮะตอนนี้ย่อตัวลงสักเล็กน้อยซึ่งก็เหมือนเดิมคือมองทาร์เก็ตเป็นขาดีด็อกอยู่นะครับอันเนี้ยที่ขึ้นมาเป็นดีด็อกนะฮะซึ่งจะมีทาร์เก็ตอยู่ประมาณสัก1717ค่ะ1720ประมาณนี้พี่อันนี้คือขาดีด็อกนะฮะค่ะเป็นขาดีนะหลังจากนั้นจะเป็นลงมาเป็นดีเอ็กซ์ขายอีกทีนึงนะเพราะนั้นอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนว่าถ้าลงเห็นลงรอบหน้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทำไมมันลงอีกแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะมันมีโอกาสเป็นดีด็อกนะฮะซึ่งทำเฟรมเนี่ยก็คือแต่ประมาณวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธอ่ะนะครับจะเป็นขายเยอะที่ลงมาละนะฮะซึ่งเป็นโอกาสซื้อนะหรือว่าคือใครมีหุ้นอยู่ก็ไม่ควรจะขายแล้วเพราะว่ามันเป็นขายอีที่มันน่าจะเป็นขาสุดท้ายของในครึ่งสี่ละเพื่อจบนะครับทำเฟรมก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็นขึ้น5ถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปลายรอบของขาดีด็อกละเห็นประมาณ1717ถึงประมาณ1720แล้วก็จะย่อลงไปทีนึงนะฮะค่ะสำหรับภาพตลาดใครที่จะซื้อหุ้นก็รอรอบหน้าก็ได้นะครับของตัวขาอีในกรอบสามเหลี่ยมแล้วจะเห็นลงมาได้ที่สาขาหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมปรับตัวขึ้นต่ออันนี้คือพัฒนาหน้าที่ส่วนตัวหุ้นนะครับตัวหุ้นเนี่ยก็เป็นตัวแซดนะครับที่ให้ขายนะฮะแซดให้ขายก็จะประมาณใช่ครับสมมติวานก็ประมาณที่24-25บาทนะฮะดีแล้วให้ขายบ้างเหรอหุ้นเนี่ยน่าจะพักก่อนนะฮะน่าจะพักก่อนบ้างเดี๋ยวจะให้ฟรีทีเดี๋ยวจะบอกทีนึงว่าเมื่อไหร่นะฮะใครทุนต่ำเยอะก็แบ่งคุณจะแบ่งขาได้บ้างอ่ะครับจะได้ไม่เสียรอบนะฮะใครทุน18อย่างเงี้ยนะฮะคืออาจจะลงมาไม่ถึงหรอกแต่ว่าก็ควรจะขายบ้างนะฮะค่ะค่ะควรจะขายบ้างนะฮะอันนี้คือตัวแซดนะฮะแล้วผมก็มีตัวใหม่นะครับในกลุ่มเดียวกันเลยที่ที่มันยังขึ้นไม่เยอะนะฮะแต่ว่าในส่วนของผลการดำเนินงานก็เป็นภาพเติบโตโดดเด่นเหมือนกันนะครับอันนี้เน้นซื้อถือเหมือนตัวแซดอะนะครับยาวๆหน่อยซึ่งคือตัว PCSPH ตัวนี้ได้ที่ตัวไหนนะคะปอร์เช่พี่ PCSPH เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยคุ้นเลยหุ้นพวกนี้ P
S C S C H C S ครับปอร์เช่ใช่ครับผมเขาเรียกกันที่ P S S เลยตัว P C พี่เจอแล้วพี่ P C เจอแล้วอ่ะน้องทุนลองพิมพ์ดูสิ P C P เขาเข้าไปแล้วพี่เขาเข้าไปแล้วพี่เขารู้หมดแล้วพี่ที่พี่ไม่ถูกอาจารย์แต่คนอื่นเขารู้หมดแล้วพี่อ๋อ PCSCGS โอ้ยเรียกยากใช่ใช่ครับผมคือมันเป็นเครื่องคุ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันแลกกาบนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงคนฟังเพราะว่าเขาคอกันมาแล้วพี่เนี่ยน้องพี่ยังกดไม่ถูกเลย PCCATSOGS นะว้าชื่อย่อครับมีให้ถือไปนานเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกทีว่าขายเมื่อไหร่นะฮะก็คือราคามันยังแลกกาบตัวในกลุ่มมันอะตัวแซดหรือตัวเอแคสเยอะนะครับยังขึ้นช้ากว่าพอสมควรเลยตอนนี้มันเจ็ดบาทยี่นะใช่ที่ผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นภาพเติบโตคือจะซื้อเนี่ยซื้อเลยหรือว่ารอเซ็ตย่อไปขาย EA ก็ซื้อก็ได้นะอย่าเพิ่งแต่รอนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเออดีกว่าดีกว่าหุ้นที่คุณอ๋องจะแนะนำเหมือนแซดนะตัวนี้นะคะนักทุน PCSGH ค่ะครับตอนนี้ราคา7บาท20ค่ะใช่จะรอเซ็ตย่อรอบหน้าเป็น EA ขายก็ได้นะครับอันนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าพอมันลงน่าจะประมาณกลางสัปดาห์เนี้ยลงมาหุ้นแต่ละตัวมันต้องย่อลงมาทีนึงก่อนนะฮะเพราะนั้นรอตรงรอบมันจะได้เล็งไว้ก่อนเล็งเขาเรียกเล็งครับนี่ผมบอกเกินไว้ก่อนนะฮะจ้ะครับผมก็ไม่ต้องรีบไปเคาะนะเป็นตัวแทนใช่ครับเป็นตัวแทนของตัวที่ตกสวิตจากแซดมาตัวเนี้ยนะฮะค่ะตัวสวิตจากแซดนะคะใช่ครับผมได้หนึ่งตัวเก็บไว้ในสต็อกเริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วและประชุมนักวิเคราะห์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีภาพเป็นบวกเลยสัญญาณบวกนะครับต่อผลการดำเนินงานในอนาคตได้ออเดอร์เข้ามาด้วยนะครับดีค่ะของคุณอ๋องนี่มีแนะนำให้ซื้อให้ขายนะตัวที่ขายก็เตรียมมารอซื้ออีกตัวหนึ่งนะคะนักทุน PCSGS นะจะได้ไม่ติดหุ้นส่วนกลุ่มนี้ผมก็บอกว่ามันเป็นไม้สุดท้ายนะตัว WHA นะครับหรือสมัติก็WHA ก็เหมือนเดิมครับ 4.1 4.2 นั่นแหละเป็นรอบสุดท้ายละครับขายนะครับไม่ขายก่อนจะรอซื้อก็รอย่อลงมาก่อนนะฮะแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่จะพักเลยแหละพี่เดี๋ยวบอกทีนี้เมื่อไหร่คือที่มันยังไม่พักตัวเลยมันเป็นปลายแบบปลายรอบขึ้นห้างฮะทาร์เก็ต 4.1 4.2 นะฮะโอเคตัวอมตะก็เหมือนกันก็ประมาณนี้แหละครับเป็นรอบสุดท้ายละเป็นควรว่ารอย่อกันดีกว่าค่อยซื้อนะฮะตัวโกลบอลเฮาส์ก็ผมว่าใครมีอยู่ถือได้ผมว่าพักได้เสร็จละนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นได้นะฮะอาจจะมีประมาณ15กลางๆ15ปลายๆเนี่ยนะครับได้ค่ะตัวอย่างโกลบอลเฮาส์ที่ผมแนะนำไปนะพี่แล้วก็ตัวมินก็ถือได้นะครับมินนี่แค่ว่าก็ถือได้ยาวเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นตัวตามตัวเป็นเซลล์เวลาวันที่มันไปไกลละนะครับตัวนี้ยังได้กราบอยู่ผลการดำเนินงานก็เป็นภาพแบบโซลไคมีอยู่ก็ถือได้ต่อนะครับตัวมินถือต่อแล้วก็ TGC ก็ได้นะครับ PTTGCใช่ครับผมก็คือจบ4เพื่อรอมีขึ้นหนึ่งเป็นขึ้น5รออยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ PTTGC ใครไม่ได้ซื้อก็อย่างที่บอกไปว่ารอเซ็ตลงมาเป็น EA ขายค่อยซื้อนะก็ได้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณกลางสัปดาห์นี้แหละจะย่อลงมาทีนึงนะฮะให้เห็นประมาณ 1,700-1,690 ทีนึงนะฮะค่ะส่วนซีรีส์แซ่บให้ปิดทำกำไรนะครับแซ่บทำกำไรได้เลยนะครับสำหรับคนที่เปิดลองนะฮะตรงนี้แหละคือมันก็มองประมาณ1095 1095 9697ประมาณนี้พี่ครับมันจะมี
ขาย่อยอีกขาหนึ่งรอปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับของขาเนี่ยนะฮะจะเห็นประมาณสัก97-98ประมาณเนี้ยพอดีไปปิดตรงนั้นนะฮะทำกำไรสำหรับตัวคนที่โอเพ่นลองไว้นะครับตอนนี้เปิดใหม่อย่าเพิ่งถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องมีการเล่นช็อตสั้นๆในขาที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นมาดีออกลงมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นช็อตสั้นๆนะครับเพื่อไปรอปิดข้างล่างเดี๋ยวจะบอกทีเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือเน้นปิดลองก่อนนะครับสำหรับคนที่เปิดไว้ก็คือในโซนประมาณ91-97-98ประมาณเนี้ยครับค่ะอันนี้คือตัวซีรีส์แซดนะครับส่วนตัวทองคำก็เหมือนเดิมเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนครับเพราะว่าแต่แคบๆแล้วเหมือนฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มย่อตัวลงไปละนะครับดูเลขซีก่อนครับโอเคทองคำก็รอกันก่อนนะฮะครับก็วันนี้นะคะก็พอมีเวลานะคะคุณอ๋องนิดหนึ่งนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะก็มีนักทุนบอกว่าฝากตัวฝากพอร์ตให้กับคุณอ๋องด้วยกันละกันฝากพอร์ตแล้วข้อมูลที่นักทุนฝากถามนะคะคุณอ๋องก็ตอบไปแล้วนะคะมิ้นให้ถือต่อได้นะคะครับก็หลายๆตัวส่วนใหญ่นักทุนก็ถามตัวของคุณอ๋องมั่งของคุณปิงมั่งนะก็ซ้ำไปซ้ำมานะลงทุนนะเอสเทคนี่ของคุณปิงก็ลองตามกับคุณปิงดูนะแบ่งกันตามมั่งไปคอนเฟิร์มสัก10เจ้าเชียวนะเนี่ยคอนเฟิร์มคุณอ๋องคุณปิงคุณนิพนธ์อะไรเงี้ยอันนี้ของคุณปิงคุณปิงเขาเคลียร์ให้แล้วนะนักทุนที่ถามเอสเทคเข้าไปดูในหน้าคุณปิงมีรายละเอียดให้ข้อมูลนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคำถามตัวอื่นอ่ะถามตัวมาได้เลยค่ะตัวที่ไม่ซ้ำเชิญเลยนะคะนักทุนค่ะลองดูซิรินี้ก็ซ้ำอยู่เปล่าคะหนองแนะนำซ้ำอยู่ไหมฮะซิริก็ได้คืออาจจะเห็นนิขาในลงมาประมาณ2.2ไปปลายครับแต่ว่าก็ยังมองว่ามันจะปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ดับต่อครับผมค่ะส่วน PTTGC จะรับตอนไฮนี้เลยดีไหมฮะ79 บาทก็เนี่ยครับรอเซตลงมาไปยีให้ขายไม่รับรอย่อมาก่อนนะครับรอเพราะเซตจะมีขานึงรอย่อลงก่อนซึ่งตอนนั้นเป็นโอกาสเลยในการซื้ออีกทีหนึ่งสำหรับคนที่จะซื้อเพิ่ มครับส่วนใน RPC นี้ให้ซื้อหรือเปล่าคะได้อยู่ตรงนี้เลยที่ 6.25-6.3 เนี่ยจะมีขาหนึ่งรอขึ้นอยู่ครับประมาณ 6.7-6.8 ค่ะเหมือนเดิมครับพี่ครับผมมีขาโจในตลาดหุ้นรับ IVL 50บาทพี่อ๋องซื้อแล้วด้วยครับ IVL เนี่ยต้องพักบ้างลงมาประมาณ49-48เพราะว่าในรอบย่อยมันขึ้นมา65พอดีจะเป็นพักก็ขึ้นต่อครับรอบยังไม่จบแต่ว่าอาจจะไม่ถึง IVL ที่แบบจะขึ้นดีๆที่ผ่านมาละจะพักตัวย่อยก่อนดาวไซด์ประมาณ48-49 บาทที่ค่ะค่ะนักทุนที่ฟาดไป50บาทอะโดนแล้วล่ะคุณดองเขาบอกว่าจะลงนะลงแต่เป็นลงย่อยๆนะที่เพื่อขึ้นต่อครับอดใจไม่ไหวล่ะเห็นมันขึ้นวิ่งตามเขาเลยจะเห็นมาพุ่งลงมาให้จะหายนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นแบบพักสั้นๆเพื่อปรับตัวขึ้นต่อดาวไซด์ประมาณ48-49 บาทนะที่ค่ะได้ครับซูเปอร์มีข่าวมีคราวมาแล้วเลขเข้ามาหุ้นซูเปอร์ตั้งกองเป่าควันเร็วจะได้ลุกเป็นไฟหน่อยมีข่าวอยู่ซูเปอร์มีข่าวแล้วพี่โอ้เขาพาโน่นไปดูงานปักกุ้งปักกิ่งโอ้อลังการงานสร้างมากธุรกิจใหญ่โตโมระทึกโอ้โหนั่งทุนอดใจไม่ไหวแล้วอยากเข้าไปดูโอ้มีเทคนิคด้วยแท่งเขียวแท่งนี้ซื้อเล่นดีเบาได้ไหมโอ้โหสุดยอดถามเทคนิคอีกโอ้โหซูเปอร์เรียกแขกเข้ามาอันตรายนั่งทุนมันน่าจะเป็นแค่รีบาวนะพี่เป็นแค่รีบาวไม่เอาขี้เกียจออกไม่ทันหรอกอยู่ที่บริเวณประมาณ2527ประมาณเนี้ยพี่นักเลงหุ้นทั้งหลายเล่นได้เลยเป็นแค่ระยะสั้นเลยนะครับรีบาวเนี่ยไม่น่าเกิน 1.27 แล้วก็ต้องระวังมันปรับตัวลงต่อครับให้นักเลงหุ้นเขาเล่นไปเราไม่ใช่นักเลงเราเป็นผู้ดีคนดีเราจะดูข้างๆกันแล้วกันใครนักเลงก็เล่นไปเลยนะซูเปอร์เราไม่เป็น
เป็นแค่ลิบาบาทจุด27ใช่ไหมฮะคุณอ๋องใช่ครับผมพวกนักเลงจัดไปเลยใครนักเลงอ่ะนักเลงอ่ะจัดไปเลยคนที่เป็นคนธรรมดานั่งดูเขานักเลงเขาฟาดฟันกันนะค่ะรบกวนด้วยนะคะขอต้าน BJC ค่ะประมาณเนี่ยพี่58ตรงนี้นะครับ58นะมีระวังคบขาเหมือนกันเพราะว่าขึ้นมารอบที่ขึ้นมันจะประมาณ 43.5 เนี่ยจ้าน่าจะครบ5แล้วตรงนี้แหละครับผมประมาณ58บาท 58.5 มีอยู่ก็หน้าขายเนี่ยทำกำไรนะครับไม่มีไม่น่าเข้าแล้วครับผมเป็นขาสุดท้ายนะครับค่ะค่ะคุณม่อนขาช่วยด้วยค่ะ PK ให้คุณอ๋องช่วยดูแนวต้านด้วยค่ะ PK อ่ะครับพี่ชื่ออะไร PK พี่จำไม่ได้แล้วชื่อหุ้นตัวนี้ PK นะจำชื่อจริงหุ้นเดิมเหมือนกันแกล้งอ่ะแกล้งอ่ะจำได้หรอกแต่ขี้เกียจจำตอนนี้เริ่มย่อตัวลงมานะครับมันก็ต้องระวังว่ามันจะคือมันสะพักตัวแล้วล่ะครับโดยตอนนี้ผมว่าจะลงมาก่อนนะลงมาที่ประมาณ 6.3 มาที่ 6.3 6บาทประมาณเนี้ยครับพักตัวค่ะครับย่อตัวก่อนนะพี่ค่ะโรงพยาบาลนี้คุณอ๋องให้ตอบเองถ้าพี่พูดคำว่าโรงพยาบาลคิดว่านักลงทุนจะถามโรงพยาบาลไหนถือว่าตอนที่จุฬาลัตครับเขาตอบให้แล้วนักลงทุนค่ะเขาตอบให้ละย้อนกลับขึ้นมาละก็ถือไว้ก่อนครับค่ะมีคนบอกพี่ม่อนซุปเปอร์ท่านเทพให้เล่นนะพูดที่ผ่านมาใครเป็นเซียนเป็นเทพเล่นไปเลยนะผู้เพ่ไม่ใช่เซียนไม่ใช่เทพอันนี้ไม่ใช่เซียนใครอยากเป็นเซียนเป็นเทพเล่นไปเลยนะซูเปอร์ครับต้องมีเซียนเทพถึงเล่นได้เออใช่ใช่ต้องรอให้เทพมาสั่งการอย่าให้อองสั่งการท่านอองไม่เอาท่านอองมองเป็นรีบาวนะท่านเทพจะไปท่านอองไม่ไหวท่านอองขอแค่รีบาวท่านอองหมดแล้วล่ะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดวันนี้เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภวินทร์สุนทรพิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่าคุณอ๋องนั่นเองคุณอ๋องก็ดีอย่างนะวิธีการแนะนำของเขาคือมีตัวซื้อแล้วก็ตัวขายและตัวถือบางทีเนาะบางคนก็บอกว่าถือไปเถอะหุ้นแล้วเป็นไงล่ะอาจจะติดก็ได้นะฮะเพราะว่าหุ้นไม่มีใครขายได้สูงสุดหรือไม่มีใครซื้อได้ถูกสุดนะนักทุนก็ต้องพยายามทำให้พอร์ตเราได้ผลตอบแทนที่คิดว่าได้ก็แล้วกันนะได้กันมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ใจนักทุนกันอ่ะก็เป็นทางเลือกของคุณเอกภวินนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกับใครคะคุณธวัชชัยค่ะคุณธวัชชัยทองดีนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะครับสวัสดีครับพี่บอลเป็นไงคะหุ้นผีฟ้ากับหุ้นนางฟ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะหุ้นผีฟ้าครับก็ยังแน่นิ่งครับแน่นิ่งครับอยู่แถวบ้านจุดเทียนมาได้ละผีฟ้าของคุณนะครับแต่ว่าก็ยังแนะนำครับยังแนะนำต่อสบายก็สิบซื้ออย่างเดียวแนะนำไปทำกันต่อนะฮะใช่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอเรื่องหาหุ้นมาคัมเอาท์แนะนำผีฟ้าต่อโอเคค่ะครับค่ะครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตข้อมูลนิดหนึ่งคุณน้องเขามีซื้อมีถือมีขายแล้วของคุณมีอะไรบ้างตอนนี้โอ้มีทั้งซื้อทั้งถือทั้งติดทั้งติดแกเติมให้ติดด้วยผมมีช็อตด้วยผมมีช็อตด้วยครับพี่มอนช็อตตัวไหนจ้าเชิญค่ะผมแนะนำช็อตบาวนะครับแล้วก็แซดคาราบาวกับแซดแซดพี่อ๋องให้ขายแล้วนะอีตาคุณต้องเดี๋ยวขายตัวไหนนะทุกคนแซดก็นี่ไงครับก็ขายแต่ต้องช็อตแล้วค่ะนักทุนช็อตเลยแซดต้องให้ช็อตแล้วใครขายไม่ทันตัวใครตัวมันแล้วนะเดี๋ยวไปอธิบายในรายการเชิญค่ะนะครับช็อตคาราบาวกับแซดใช่ส่วนสภาพตลาดนะครับก็วันนี้ได้ผลบวกนะครับจากตัวเลข GDP ของสภาพัฒน์นะครับที่ไตรมาส3เนี่ยโต 4.3% นะครับแล้วก็ปรับเป้าทั้งปีนี้นะครับจากระดับ3.5 ถึง 4% เนี่ยเป็น 3.9% นะครับแล้วก็ปรับเป้าปีหน้าขึ้นนะครับ
อยู่ในระดับ 3.6 ถึง 4.6 นะครับมันก็ได้ผลสมเชิงบวกนะครับจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในดัชนีเนี่ยครับผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ในโหมดไซด์เวย์นะครับซึ่งกรอบไซด์เวย์เนี่ยมันอยู่ในกรอบ1680นะครับกรอบล่างนะครับกรอบบนก็1730นะครับงั้นผมว่ารอดูก่อนดีกว่าในแง่ของการแอคชั่นนะครับผมว่ารอดูให้ดัชนีเนี่ยเลือกทางอีกทีเพราะว่าพอแกว่งออกข้างเป็นไซด์เวย์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องเลือกทางนะครับถ้าเลือกทางขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเบรก1730ไปนะครับเราค่อยไปตัดสินใจอีกทีตรงนั้นดีกว่านะแต่ถ้าย่อลงมาอยู่ระดับ1680เนี่ยถ้าไม่หลุดนะครับก็ผมว่าก็ยังแกว่งออกข้างแบบนี้ไปแต่ถ้าหลุดลงไปเนี่ยนะครับผมว่าใครที่ซื้อหุ้นแถวเนี้ยผมว่าเสี่ยงไงฮะงั้นผมว่ารอดูดีกว่านะครับแล้วก็เอาไว้ชัดเจนนะครับผมว่าใกล้ละเพราะว่ามันไซด์เวย์มาเนี่ยเดือนครึ่งละค่ะนะครับครับผมเดือนครึ่งส่วนตลาดนะครับคือตลาดเนี่ยรอดูนะครับรอดูทิศทางอีกทีนึงให้มันแกว่งไซด์เวย์ให้จบส่วนหุ้นที่เก็บเนี่ยก็ทยอยเก็บเข้าพอร์ตนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็มี Bland มี True นะครับมี SVI นะครับหุ้นพวกเนี้ยนะครับราคาต่ำ valuation ยังต่ำกว่ายังมีแก๊ปให้เล่นนะครับครับกับพี่มอนครับส่วนเหตุผลที่ช็อตคาราบาวกับแซดเนี่ยเดี๋ยวไปอธิบายในรายการตอนเที่ยงแล้วแซดจะมีหุ้นให้ช็อตหรือเปล่าคะคุณต้องจะน้อยครับฝั่งช็อตจะน้อยจะหายากทั้งสองตัวเลยครับของจะหายากครับเพราะว่าคนเขาไม่ปล่อยหุ้นออกมาในตลาดเท่าไหร่ใช่ใช่ครับก็ช็อตน้อยๆไม่ต้องกะรวยกับเขามากนะทุนใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยบล็อกเทรดนะครับโพซิชันในบล็อกเทรดเนี่ยโหคือสูงมากอ่ะนะครับคือทั้งตลาดนะครับโพซิชันบล็อกเทรดเนี่ยอยู่ในระดับ2.4 ล้านสัญญานะครับ OI นะครับส่วนตัวแซดเนี่ยอยู่ในระดับ108สัญญา108สัญญาก็180ล้านหุ้นค่ะนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยที่แนะนำกลยุทธ์แบบนี้เพราะว่าคือผมมองว่าตลาดเนี่ยอยู่ในกรอบบนถ้ามันแกว่งไซด์เวย์งั้นหมายความว่าในระดับ1730แถวเนี้ยที่ใกล้1730นะครับมันก็ควรจะอยู่โพซิชั่นช็อตอ่ะค่ะนะครับได้ค่ะครับผมครับเดี๋ยวคุณต้องมาอธิบายเนาะว่าทำไมถึงวิธีการช็อตคาราบาวกับแซดนะคะครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวคุณต้องจะมาอธิบายผ่านช่องทาง Facebook Live ตอนประมาณเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายโมงในเชิงเทคนิคในวิธีการช็อตนั่นเองนะคะนักทุนที่สนใจในเรื่องราวกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ก็ติดตามช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณปรินปานิชภัคค่ะของบริษัท CLSA ประเทศไทยค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตกิจที่มีความสุขยังจำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและคุณนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086-490-2823ช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะทุกเช้าวันจันทร์นะเราไปคุยกับปรินพานิชภัคค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ส่วนของตลาดตอนนี้นะคะก็ยืนบวกที่4จุดอยู่มูลค่าการซื้อขาย 19,000 ล้านบาทค่ะอันดับหุ้นที่ดีดขึ้นมา CPR นะคะ 75.50 นะคะบวกมาบาท50สตางค์ราคาโดยทั่วไปของ Bloomberg Consensus ให้ CPR ที่ระดับราคา80อัพกันหมดแล้วในตอนนี้สำหรับราคาที่เหมาะสมของหุ้น CPR นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรินท์คะครับสวัสดีครับค่ะก็ตลาดก็รองรับ GDP เนาะที่โตขึ้นมาครับใช่ครับจริงๆนี่คืออะไรการที่ม่อนไปเมื่อ12ปีก่อนนะครับเพราะว่าเทรนด์ของตัวเลขทั้งในแง่ของเศรษฐกิจมหภาคแล้วก็ในแง่ตัวเลขของผลประกอบการของบริษัทแต่ละบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าพอเริ่มเข้าในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยผมมันจะเห็นผลที่บวกขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วบางทีการคาดการณ์ตัวเลขเหล่านี้ครับพี่ม่อนครับผมคิดว่านักวิเคราะห์หลายคนยังไม่ได้ปรับตัวเลขนะครับต้องยอมรับเพราะว่าหลายคนก็แปลกใจนะครับในการที่ผมคิดว่ามีกำลังซื้อที่จริงมีเก็บไว้อยู่แล้วครับแล้วอย่างที่ทราบดีผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีความเร่งด่วนในการดำเนินนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับจริงๆเรานักเศรษฐกรนักวิเคราะห์ก็ถกเถียงกันว่ามันต้องทำช็อปช่วยชาติไหมหรือช็อปช่วยใครหรือว่าต้องทำกระตุ้นเศรษฐกิจมากไปกว่านี้หรือเปล่าเพราะจริงตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคเนี่ยมันค่อยๆฟื้นมาแล้วนะครับแล้วคงจะฟื้นต่อเนื่องแต่เพราะรัฐบาลเขาก็คงมีความรู้สึกว่าเขาต้องการจะเร่งแสดงผลงานช่วยเหลือปากท้องประชาชนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยถึงแม้จะดูดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไปคุยกับเศรษฐกิจกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดชนบทเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยฝนตกยังไม่ทั่วฟ้านะครับก็คือเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำงานธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยผมว่าอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าคนที่เป็นธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ในประเทศหรือยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเนี่ยที่ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายรอบนี้อย่างเต็มๆนะครับพี่มอนเห็นตัวเลขส่งออกดีขึ้นต่อเนื่องเห็นตัวเลขราคาสินค้าปิโตรเคมีก็ดีขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมครับประกอบกับนโยบายผมว่าทางภาครัฐที่ไปผลักดันให้เกิดการลงทุนใหญ่ๆในระเบียบเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกEastern Economic Corridor EEC เนี่ยก็ในช่วงแรกคงไม่พ้นเจ้าใหญ่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินสังหาริมทรัพย์หรือการก่อสร้างใหญ่ๆโครงการมิตรโปรเจกต์ใหญ่ที่จะได้อันนี้ส่งบวกๆไปก่อนแล้วระยะกลางระยะยาวผมว่าก็คงมีการจ้างงานมากขึ้นแล้วก็รายได้ก็กระจายสู่ท้องที่ไปถึงทั่วประเทศในการจ้างงานนะผมเชื่อจะช่วยในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นเรียกว่าต่อให้เศรษฐกิจจะดีขึ้นไม่ได้แปลว่ารายได้ต่อหัวจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามันก็มีผลกระทบต่อรายได้ผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมที่แต่ก่อนเคยมีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาสินค้าตอนนี้ที่ power อำนาจเนี่ยมันกลับไปสู่ผู้บริโภคในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาผมได้พูดงาน Set in the City พี่ม่อนได้ไปไหมครับงานตลาดทรัพย์จัดที่พารากอนพี่จัดงานของพี่วันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะโครงการยกระดับนักลงทุนนะคะโอ้ทำไมพี่ม่อนชอบจัดชนกับตลาดหลักทรัพย์ทุกทีเลยครับเป็นทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกจริงๆน่าจะมาจัดที่ตลาดหลักทรัพย์เลยคราวหน้ามาจัดที่พารากอนร่วมมันเลยต้องให้เวทีเปิดเวทีอีกเวทีนึงปะทะกันเลยเนาะไม่ต้องปะทะก็จะได้เข้าใช่ไหมพี่ม่อนน่าจะมาออกบูธที่จัดบูธจัดเวทีที่พารากอนเป็นเซ็นเตอร์ซิตี้ไปเลยตลาดก็มาออกบูธกับพี่บ้างนะคะตลาดออกกับพี่อยู่แล้วไม่ใช่หรอตลาดไม่เคยมาออกบูธกับพี่บ้างเลยจริงเหรอครับพี่ม่อนต้องเสนอโครงการเข้ามาให้ผมได้ดูบ้างเขาไม่สนใจพี่หรอกเขาสนใจตัวใหญ่ๆแบบคุณปิงทั้งนั้นแหละเชิญค่ะเชิญค่ะก็จริงๆแล้วในมุมมองของปีนี้เราไปพูดกันเรื่องเป็นธีมใหญ่เรื่องนวัตกรรมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนนะเรื่องฟินเทคเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ financial technology ใหม่ๆที่จะมาขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินเขาก็ต้องยอมรับครับว่าแบงก์ไทยรอบนี้ทั้งแบงก์ไทยแล้วก็โบรกเกอร์ไทยทั่วไปเนี่ยก็ต้องตื่นตัวพิเศษนะครับพยายามจะหาแพลตฟอร์มใหม่ๆหาการบริการใหม่ๆจะเป็น Robo Advisor จะเป็น Wealth Management Service จะเป็น Algorithm หรือ Robo Trading อะไรอย่างนะหรือการบริหารจัดการกองทุนก็มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยคำนวณสูตรที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีขึ้นระยะยาวได้ก็มีหลายโบรกเกอร์หลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่พยายามจะนำเสนอกองทุนใหม่ๆให้ผู้ซื้อผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้นและบนเวทีปีนี้ผมว่าก็นั่นคึกคักเป็นพิเศษก็อย่างว่าตลาดซับอินเด็กซ์ก็ 1,700 จุดคนก็เขาจะมีเขาเรียกกำลังใจมีความกระปรี้กระเป๋านะครับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นถ้าจำได้เมื่อต้นปีนี้ทุกคนไม่ค่อยจะมีความมั่นใจเท่าไหร่เลยนะครับก็ปลายปีก็มีความมั่นใจสูงปี๊ดขึ้นมาอีกรอบก็เป็นอะไรที่จังหวะที่ผมว่ายังน่าสนใจที่จะระยะสั้นยังทยอยลงทุนได้ค่ะของคุณปรินเท่าที่พี่จำได้คุณปรินก็ยังมองภาพตลาดในปี61ดีอยู่ต่อเนื่องนะคะครับผมคิดว่าทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี่เขาเรายังดูบวกอยู่นะครับคือแน่นอนครับไอ้เรื่องความเสี่ยงในเชิงการเมืองหรือ geopolitics ระดับโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราคงไม่คิดถึงขั้นมันจะเป็นสงครามโลกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสงครามโลกมันก็หุ้นก็ลงแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นแค่แรงกดดันระยะสั้นหรือมีแรง
ความตึงเครียดในตอนออกกลางเดี๋ยวที่ซาอุดิอาระเบียบ้างที่อิรักพวกเคอร์ดิชบ้างเดี๋ยวที่ไอซิสบ้างมันก็ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันก็ยังจะยังสูงอยู่และสูงมากต่อเนื่องนี่คือผลในเวลาผมคุยกับพี่ม่อนกับแฟนพี่ม่อนใน Business Line Live ผมก็จะพูดเสมอว่าราคาน้ำมันปีนี้ต้องมีหุ้นน้ำมันเก็บไว้ต่อเนื่องนะจะเป็นน้ำมันในเชิงปตท.ตัวแม่เลยหรือปิโตรเคมี PTTGC หรือ RPC นะครับ IBL ก็ซื้อเก็บไว้ได้เพราะว่าระยะสั้นเนี่ยยังจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดต่อเนื่องได้ครับได้ค่ะแล้วคุณปิ่นมางานพี่ใช่ไหมวันเสาร์เนี้ยแน่นอนครับผมได้เดี๋ยวพี่จะเจาะเช้าตรู่แม่พี่ม่อนจัดสล็อตเช้าให้เลยใช่ไหมเก้าโมงเช้าเลยใช่ไหมครับนักลงทุนพี่ขยันมากแต่ละท่านมาเดี๋ยวเช้ามืดกันหมดแหละต้องง่วงเลยเก้าโมงเช้าเจอกันแน่นอนเลยรอเก้าโมงเช้าแล้วจะมีโรงแรมแมนดารินนะคุณปิ่นเคยไปแล้วนะคะเคยมาแล้วใช่แมนดารินตรงไม่ใช่แมนดารินออริเอนเต็ลนี่จะเป็นโรงแรมแมนดารินที่ตรงใกล้ๆพระราม4สามย่านใช่ค่ะค่ะค่ะก็ปีนี้ไปทำบุญกันคุณปรินนะดีเลยครับอนุโมทนาสาธุบุญที่นี้ผมอยู่ที่วัดวัดราชบพิตรตอนนี้ครับมากราบสมเด็จสังฆราชค่ะเราก็มาทำบุญตอนที่นี่มากราบของพี่ทำบุญไปซื้อเครื่องมือให้กับสถาบันเด็กสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีนะคุณปรินซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องไปเจาะเลือดเอ้ยไม่ใช่น้ำข้างในสมองเด็กหัวโตอ่ะเออนั่นแหละคุณปรินมาทำบุญมาเลยครับร่วมทำบุญด้วยมาเลยมานั้นมาช่วยเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีหุ้นบางตัวเนี่ยพี่มีแรงอะไรสักอย่างสมองมันปลาดขึ้นมาในหัวพี่ว่าต้องเจาะกับคุณปรินวันนั้นด้วยเดี๋ยวเป็นด้วยจับไปอยู่ขึ้นต้นด้วยจับไปอยู่ลงท้ายด้วย A ป่ะครับเพจไอ้นั้นคุณปรินพูดทั้งปีแล้วมาอยู่ในสมองพี่แล้วจับไปอยู่ HA ค่อยๆขึ้นต่อเนื่อง All Time High หรือว่า All Time High มีคนถามแนวต้านมีป่ะหรือว่าแนวพื้นฐานแนวต้านไป10บาทไป10บาทนะว่าอัพเหรอว่าหรือว่าอัพมีการถามว่าหรือว่าอัพว่าอัพเนี่ย8บาทแล้วแย่งกันขึ้นผักกันขึ้นใช่ๆแต่มีหุ้นอีกกลุ่มนึงอ่ะคุณปรินเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันวันเสาร์นะคะคุณปรินได้ครับวันเสาร์เช้าเจอกันครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั้นเป็นรายละเอียดของคุณปรินพานิชภาค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์CLSA ประเทศไทยนั่นเองมีอะไรหลายอย่างนักทุนวิธีการนำเสนอวิธีการพูดถึงหุ้นในแต่ละกลุ่มของเขานะฮะก็เป็นไอเดียสำหรับนักทุนด้วยนะฮะก็ค่อยติดตามไปนะฮะแล้วก็จับจุดที่สำคัญไว้นะจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Lifeชีวิตธุรกิจมีความสุขยังจำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและพบกับนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086-490-2823และ LINE @dllmi สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุวิสุขาชั้น20ที่เดียวเท่านั้น ช่วงชีวิตที่มีความสุขนักทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะเชิญเลยค่ะก็มีถามว่าฉันยังเป็น inverted shoulder ไหมรูปแบบนี้ยังเป็นอยู่นะครับค่ะค่ะก็ยังขึ้นไปข้างบนได้อยู่นะดูถึงตอนนี้นะครับยังเป็นอยู่นะแต่ในแง่ของความรู้ก็คือนะครับว่ากว่าจะรู้ว่ามันเป็นนะฮะมันต้องจบรูปแบบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการคาดนะฮะว่ามันเป็นนะฮะ
ราะนั้นผมก็จะตอบไม่ได้หรอกว่ามันเป็นไหมแต่มันเกิน 50% ที่ควรจะเป็นอันนี้รู้ต่อว่าถ้ามันจะเป็นนั่นก็คือว่ามันจะขึ้นต่อไปนะฮะขึ้นต่อไปแล้วก็จะไปแถว 1,730 แล้วมีการย่อนะฮะย่อออกข้างพอสมควรนะแล้วก็ค่อยขึ้นไป 1,780 1,790 อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนั้นก็เป็นที่ถามมาในรูปแบบนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตนะฮะเซ็ตก็ปรับฐานอยู่นะครับก็เห็นมีหุ้นไม่เห็นมีถามมานะครับ BCPG มีถามว่ารับตรงไหนนะ BCPG เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะสุดนะครับจากเซ็ตขึ้นมาในกลุ่มพลังงานนะฮะขึ้นมาจาก1,006 1,007 นะ BCPG ถือว่าขึ้นมาเยอะสุดนะฮะก็คือขึ้นมาเท่าตัวนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการปรับฐานก็เป็นการปรับฐานใหญ่แล้วล่ะฮะแนวรับสำคัญเลยก็อยู่ที่20.40 นะฮะประจากนี้บาทหนึ่งก็ไม่เยอะละนะครับบริเวณแถวนั้นนะครับดูวอลุ่มถ้าน้อยก็เป็นการซื้อลงทุนได้นะฮะส่วนจะลงเพราะเหตุอะไรก็คงเป็นเรื่องของการที่มีหุ้นขนาดกลางนะฮะเข้ามานะครับมาระดมทุนนะฮะในกลุ่มโรงไฟฟ้าคือกราฟอิเล็กทริกฮะก็จะมีบางกองที่เขาได้ยอดมาเยอะนะฮะเขาต้องขายหุ้นถืออื่นไปนะฮะโดยเฉพาะจะเป็นกองพลังงานเนี่ยเขาต้องขายหุ้นเลือกขายหุ้นที่เขาอยู่ในพอร์ตออกไปเพื่อที่จะเอาเงินไปชำระนะครับซึ่งไม่ได้เกิดวันนี้นะครับเกิดมาหลายวันแล้วนะครับค่ะก็เป็นแนวเนี้ยนะครับคงไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานอะไรนะครับของหุ้นนะครับนักลงทุนซื้อมาจากข้างล่างก็ถือต่อไปนะครับไม่ได้มีปัญหาใดนะครับส่วนคนที่เล่นเทคนิคก็ช็อตมาจาก23.5นะครับก็รอซื้อนะครับรอซื้อเมื่อมีสัญญานะครับตอนนี้วันนี้เราต้องบอกว่า BCPG ก็ยังไม่มีสัญญาซื้อนะครับค่ะก็รอซื้อนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ได้โดนนะครับไม่ว่าจะเป็น CK Power Begin Power ก็จะไม่โดนนะครับลงเฉพาะตัวบางจาก power ใช่ไหมคะดูที่เห็นนั่นคือเห็นลงตัวเดียวลงของผมนี่ก็คือว่าลงมีวอลุ่มมาตั้งแต่23-24เลยค่ะแสดงว่าตัวเนี้ยก็ถูกขายออกไปเพื่อที่จะไปสวอปเป็นในตัวของกราฟอิเล็กทริกนะค่ะเปลี่ยนน่าจะเป็นเหตุนี้มากกว่านะสวิตไปซื้อกราฟแทนรอซื้อกราฟคือกองเนี่ยเขาจะมีพอร์ตของโรงไฟฟ้าเนี่ย 20% แล้วมันเต็มนะแล้วก็ขายไปเพื่อไปสวอปตัวที่เข้ามาใหม่นะฮะที่เขาคิดว่ามันสุดทั่วเพราะผมสังเกตดูว่าหุ้นโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขึ้นมาเยอะเพราะนั้นไม่ได้โดนขายนะค่ะนะครับไม่มีแรงขายเลยออกมานะก็จะเป็นเหตุเนี่ยอันเดียวว่าขายหุ้นที่กำไรสุดในพอร์ตออกไปนะครับไปซื้อตัวหนึ่งนะฮะถ้าเป็นเหตุนี้ก็น่าจะหยุดลงแล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็จ่ายเงินตอนสุดท้ายแล้วนะค่ะนะครับส่วนหุ้นที่มาก็เป็นวากับวาสองตัวเลยสลับขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ยังถือต่อไปนะครับในหุ้นช่วงปรับฐานเนี่ยก็จะสังเกตดูพอร์ตเรานะครับก็ถ้าเรามีหุ้นหลายตัวก็บางทีก็ไม่กำไรอ่ะนะฮะค่ะตัวนู้นลบตัวนู้นบวกตัวนี้ลบตัวนี้บวกผัดไปผัดมาสับไปสับมานะฮะค่ะซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะฮะจากในช่วงของต้นปีนะฮะก็มันเป็นสภาพแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับช่วงของการปรับพอร์ตน่าจะจบไปแล้วนะฮะคือใครจะขายหุ้นตัวไหนจะซื้อหุ้นอะไรกับเนี่ยนะการขายเนี่ยนะครับก็คือจะต้องน่าจะขายจบไปแล้วนะพอประกาศผมว่างานหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดจะจบแล้วนะครับค่ะก็ต้องก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ไม่น่าจะลงไปแล้วนะค่ะนะครับคือปัจจัยแค่ตรงนี้นะครับไม่รวมปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งเราเห็นว่าดาวโจนส์ก็วันนี้ฟิวเจอร์ก็ลงต่อนะครับค่ะแล้วก็ในตัวของฟิวเจอร์ทางยุโรปก็ลงต่อนะครับก็เป็นภาพที่คงไม่สามารถที่จะดันให้เซ็ตวิ่งขึ้นไปแรงๆนะครับแต่ค่อยๆขึ้นนะครับก็ต่อมาที่ทีเฟดนะครับก็เป็นลักษณะของการหมายถึงว่าใครยังไม่มีโพซิชันนะครับใครมีโพซิชันรองเนี่ยนะครับก็ยังถือรองต่อไปได้อยู่นะครับโดยดูนะครับโดยดูจุดที่จะออกนะฮะจุดที่จะออกก็คือเดี๋ยวผมดูก่อนพอแล้วยังนะฮะคือถ้าอย่างนี้ก็ต้องดูถ้าหลุด 1.88.6 นะฮะคนที่ถือโพซิชันรองมาอาจจะล็อกโปรฟิตไปก่อนนะฮะคือเราเนี่ยลองมาจากข้างล่างแล้วนะฮะแล้วก็
ล้วก็รอปิดอยู่นะฮะเพราะนั้นเราเรียนยังไม่สัญญาว่าอยู่ค่ะนะครับถ้าสัญญาถ้ามันหลุดที่ผมบอกนะครับก็คือมันไม่ควรหลุดนะฮะค่ะดูสูตร92นี่ก็ไม่ควรหลุดนะฮะแล้วก็ดูสูตร 88.6 นี่ก็ไม่ควรหลุดนะฮะค่ะถ้าไม่หลุดก็ยังไม่เป็นไรก็ยังถือต่อได้นะครับส่วนใครที่จะเข้าไปเล่นใหม่ก็รอแถวอยู่0 88.6 นะครับก็เข้าเป็นย่อรองนะครับส่วนทองคำเมื่อวันคืนวันศุกร์ก็เกือบรุ่น 1,300 นะครับแต่ไม่ถึงนะขาดนิดหน่อยนะก็คงหมายถึงแถวๆนั้นแหละแถวๆ 1,300 นะครับแต่ตัวนั้นใครมีอยู่ก็ยังแบกหน้ารองอยู่นะครับก็ถือรุ่นไปทดสอบ 1,304 นะครับมีอยู่ลุ้น 1,304 นะคะครับคือลุ้นสุดท้ายที่เล่นสั้นนะฮะคือเป็นเดทเทรดจริงๆแล้วเดทเทรดเนี่ยมันต้องดูกราฟอีกเป็นนะแล้วก็ต้องดูหน้างานนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับสภาพก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าถ้าไม่หลุด1287ถ้าหลุด1287อาจจะต้องช็อตออกมาก่อนนะฮะเพราะตอนเช้าวันนี้ทองไม่ได้ทำดิวไฮนะฮะเพราะนั้นการลงมา1287นะครับ1278จะลงได้เลยค่ะนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเล่นสั้นเล่นยาวยังไงนะครับก็ต้องดูหน้างานเอานะฮะค่ะส่วนคนถือยาทองคำแท่งก็ถือต่อไปนะครับทองคำแท่งถือต่อไปถือรองต่อนะครับถือรองต่อนะครับทองคำแท่งถือรองต่อค่ะครับเซตควรจะลงอีกรอบก่อนขึ้นไหมครับก็ควรจะลงอีกรอบหนึ่งจำถึงว่าต้องขึ้นไปให้ถึงจุดนึงก่อนนะครับแล้วถึงจะลงนะฮะลงตรงนี้ไม่สวยนะฮะค่ะตรงนี้ลงได้ไม่ห้ามหลุด1,700นะครับถ้าหลุด1,701เนี่ยอันนี้ไม่สวยแล้วนะครับถ้าหลุดแล้วมีโอกาสนะครับที่จะเห็น1,618 1,673นะค่ะเพราะนั้นไม่ควรหลุดแล้วนะครับคือถ้าหลุดไปไม่ใช่ inverted shoulder แล้วนะจะเป็นbullet rectangle นะก็แบบไหนก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะตามทฤษฎีมันไม่ได้บอกว่าเราสามารถจะทำนายได้ว่าเป็นรูปแบบอะไรในการปรับฐานนะครับมันเพียงแต่บอกว่าถ้ามันปรับฐานเสร็จแล้วนะครับแล้วมันเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับถ้าเป็นรูปแบบ rectangle เนี่ยให้ follow ตรง1730นะครับค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นอินเวอร์สเนี่ยก็ต้องซื้อหุ้นมาก่อนแล้วนะครับมารอก่อนนะครับแล้วถ้ามัน 1,700 ลงไปเนี่ยก็คือต้องคิดว่ามันไม่ใช่อินเวอร์สเทรดเดอร์แล้วก็ต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคือถือว่าคนเล่นเซตก็คือคนที่เล่นทีเทรดนะฮะถ้าใช้ไพ่แพทเทิร์นในการดูรูปแบบราคาในการที่จะช็อตจะลองเนี่ยก็คงจะต้องทำแบบนี้วางแผนไปแบบนี้นะครับคาดว่ามันจะเป็นรูปอะไรนะฮะไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นอะไรจนกว่าจะจบแล้วนะครับค่ะเห็นนักทุนถามมาอีกอย่างพี่ในหน้านะฮะถามบางตัว UV เป็นไงบ้างคะ UV ก็ตามเทคนิคไปนะครับดูเทคนิคให้นิดนึงนะครับ UV นะฮะค่ะก็วันนี้ก็แท่งเขียวก็ดูดีนะครับแท่งเขียวก็ดูดีไม่มีอะไรไม่ได้สื่ออะไรเลยนะครับสื่อว่ายังปรับฐานในน้มขึ้นอยู่นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็สต็อปลอสก็จะอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ20.60 นะฮะ10.60อยู่ไกลเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ไม่ควรหลุดนะครับที่ไม่ควรหลุดก็คือ 11.7 นะฮะค่ะ 11.7 นะไม่หลุดนะไม่หลุด 11.7 ถ้าหลุด 11.7 นี่ก็ต้องช็อตมาเก็บพอร์ตลงไปนะฮะไปตรงที่ผมบอกไอ้ 10.6 นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเล่นสั้นนะครับเพราะนั้นเล่นสั้นก็ต้องวางกลยุทธ์ไว้ว่าตอนนี้ไม่หลุดก็ต้องถือต่อนะครับแท่งเทมเป็นแท่งสีเขียวก็ยังสามารถขึ้นต่อได้อีกนะฮะแต่ถ้าหลุดตรงไหนจะต้องช็อตเพื่อไปซื้อกลับนะฮะคุณพวกนี้ซื้อกลับได้ทุกตัวนะครับแล้วถ้าหลุดอีกล่ะอันนี้ยาวนะครับก็การเล่นสั้นนะฮะการเล่นยาวนี่ไม่ถือว่าถือหุ้นกันเป็นปีๆยาวนานถือ UV กันมาตั้งแต่6บาท5บาทเขาก็จะถือต่อไปนะฮะส่วนคนเล่นสั้นเนี่ยก็จะต้องมีกลยุทธ์ของตัวเองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงนะครับไม่มีผมพูดตรงๆว่าไม่มีใครบอกได้เลยว่าเป็นแบบนี้แน่นอนนะฮะในตลาดที่ไม่มีเทรนด์นะครับจะบอกไม่ได้นะครับค่ะก็เดี๋ยวตามกันไปที่พี่นิพนธ์บอกแล้วแต่ช่วงแต่ละจังหวะนะคะนักทุนค่ะ
จังหวะนี้ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วก็วางแผนหรืออะไรไงฮะใช่ใช่ใช่บางคนคือผมเรียนที่คุณว่าบางคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นแน่ไงค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นแน่ไม่แน่ค่ะแล้วก็แค่คาดการณ์เอานะครับได้ค่ะหมดแล้วเนาะค่ะพี่ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะของคุณนิพนธ์ก็รอจังหวะนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะก็ที่บอกว่าแน่ไม่แน่แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่หัวใจของนักทุนแต่ละท่านเองนึงแน่ใจเอากำไรแน่ใจสู้มันเว้ยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะสู้ให้สุดๆก็อาจจะได้กำไรสุดๆแต่สู้ไม่ไหวก็เอาเท่าที่ได้เพื่อความสบายใจของนักทุนนะคะค่ะก็มีหลากหลายแบบหลากหลายเลือกนะนักทุนที่นักทุนนะสามารถที่จะบริหารพอร์ตของท่านให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะคะค่ะส่วนข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Live นั่นเองข้อมูลใน Facebook Live เราจะเริ่มตั้งแต่ 10:00 นเศษๆขึ้นมาเลยนะฮะนักทุนแล้วก็เราจะเติมเต็มความรู้ให้กับนักทุนแล้วก็ในช่วงเวลา 11:00 นที่นี่ใน FM 97เราก็จะมีข้อมูล Real Time Trade ที่นักลงทุนนักวิเคราะห์แต่ละท่านนะมาเติมให้กับนักทุนได้อีกครบเครื่องนะแล้วก็ต่อเนื่องกันต่อเที่ยงจนถึงบ่ายโมงเราก็จะเติมให้กับนักทุนนะฮะค่ะส่วนท่านนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของการสมัครเป็นสมาชิก VIP Stock Review ถ้าอย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียด @BLLMI กันได้นะคะ @BLLMI VIP เราจะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นเองนะคะนักทุนค่ะก็รายละเอียดนะสอบถามไปเลยนะคะกับข้อมูลเรื่องราวของทางด้านสมาชิก Stock Review สำหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันม่อนนัฐการบุญสอนต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ